โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ที่เดือดตาแรงนะฮะจะพาท่านมาวิเคราะห์คาดการฟุตบอลโลกวันที่28มิถุนายนนะครับเน้นย้ำว่าเป็นการวิเคราะห์นะนะครับคิดเหมือนก็คิดเหมือนก็ได้นะฮะคิดไม่เหมือนก็ขัดก็สวนทางไปไม่ว่ากันนะนะฮะกดไลค์นิดนึงนะฮะหวังว่าจะไม่ลำบากคนจนเกินไปกดแชร์ด้วยก็ขอบคุณมากหากว่าคิดเห็นว่าเฮ้ยวันนี้4ทีมเนี่ยฟุตบอลโลก2018วันพฤหัสที่28มิถุนายนเนี่ยใครจะชนะบ้างยิงกันรวมกันกี่ลูกใครจะยิงได้บ้างมีความเห็นประการใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปก่อนเกมเตะแล้วกันนะแบบไม่เอานะครับแบบหลังเกมโคตรเก่งนะฮะคืนนี้ก็แล้วแต่นะบางคนก็บอกไอ้กินมาม่าอะไรนะอะไรพวกเนี้ยกินมาม่าครับผมว่ามันก็ประหยัดดีนะนะครับก็นี่ก็แล้วแต่คนจะคิดนะฮะนะครับเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะวันที่28มิถุนายนฟุตบอลโลกวันนี้ใครจะชนะกันบ้างอะไรยังไงเอาวิเคราะห์เลยนะฮะญี่ปุ่นโปแลนด์เดาว่าโปแลนด์น่าจะต่อนะครับปอถึงครึ่งลูกประมาณนั้นแหละซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาเหนือเมฆนะเจอโคลอมเบียเจอเซเนกัลไม่แพ้นะฮะซึ่งผมก็ทายสวนนะครับญี่ปุ่นไปทั้ง2ครั้งก็ต้องบอกเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยแม่งไม่แพ้ทั้งคู่นะฮะแล้วก็พอมาดูสถิติก่อนหน้าญี่ปุ่นก็ต้องบอกทุเรศระดับหนึ่งเลยนะครับแพ้เยอะนะฮะแต่ประเด็นใหญ่คือเอ้ยมาบอลโลกแม่งดีว่ะนะครับอาจจะเป็นแบบกระแสซูเปอร์สตาร์2018ที่รีมิกใหม่แล้วก็แบบทำได้ดีนะครับก็เลยแบบนี้แต่โปแลนด์เนี่ยคือเป็นทีมที่หลายๆคนก็ลองสังเกตกันบ้างว่าเอ้ยแรงกิ้งระดับทีมชาติเนี่ยก็อยู่อันดับ8ของโลกนะฮะแต่คือแบบยังไงคือมึงแพ้2เกมนัดแรกอ่ะโปแลนด์เนี่ยมันไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับเพราะว่าตัวที่เสียมันก็ขาดไปแล้วอ่ะและอย่างนึงคือญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็ลุ้นนะฮะผมก็เลยมองว่าเฮ้ยคู่นี้ถ้าเอาตามสถิติแล้วโปแลนด์มันเป็นไปได้ยากนะครับแต่ถ้าเรามาดูสถิติโปแลนด์แม่งผ่านเข้ามาได้ไงวะไอสัตว์กากขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยผ่านมอนโตเนโกผ่านอาร์เมเนียผ่านคาซัคผ่านโรมาเนียผ่านอะไรพวกนี้คือมันไม่ได้ผ่านทีมแบบอ่อนมากๆมานะชนะเดนมาร์กก็ทำได้นะครับคือแบบไม่แพ้โรมาเนียอะไรวะสโลวาเกียอะไรพวกนี้เออก็เลยมองทรงเฮ้ยสรุปมึงยังไงกันแน่วะในโปแลนด์มึงมีเลวอัมมีเลวานดอฟสกี้มีปิวเช็คมีตัวนั้นตัวนี้คือมึงมีตัวเก่งๆเยอะแยะมากมายอ่ะดูเกาหลีดินักเตะที่มีชื่อเสียงเก่งๆนากาโตโมะอ๋อแบ็กซ้ายอ๋อชินจิคาวาวะอ๋อนะฮะจริงมากนะครับคือแบบเอ้ยทรงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะที่ญี่ปุ่นมันจะชนะโปแลนด์ในเกมนี้ผมว่าเกมนี้น่าจะเสมอโอ้โหแต่ว่าญี่ปุ่นต่อปอปอด้วยนะตอนแรกผมขออภัยแล้วกันนะครับไม่ได้ดูนะฮะต่อปอปอนะครับนักเอะที่คาดว่าจะยิงได้แต่เสือกยิงไม่ได้อย่างเลวานดอฟสกี้เป็นเพราะอะไรเพราะกูทายมึงเหรอมึงอะไรยิงไม่ได้มึงกวนตีนกูละนะครับเอาเป็นว่าคู่นี้ถ้าเหมือนก็แล้วแต่นะไม่เหมือนก็ไม่ต้องคิดตามนะฮะผมเลือกโปแลนด์เลยนะครับคู่นี้สกอร์อะไรดีญี่ปุ่น2เกมล่าสุดบอลโลกสกอร์สูงโปแลนด์3ลูกทั้ง2เกมล่าสุดนะฮะก็3-0แล้วก็2-1อ่ะคู่นี้เอาง่ายๆคือถ้าตามสถิติทุกอย่างนะโปแลนด์น่าจะไม่แพ้ผมมองว่าไม่แพ้แล้วกันนะครับผมมองว่าไม่น่าจะแพ้แล้วกันแต่ถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะชนะโปแลนด์ได้ไหมคือชื่อชั้นโปแลนด์มันเก่งกว่าญี่ปุ่นนะครับแต่โปแลนด์ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยคือมันต้องการชนะเพื่ออะไรเพื่อเข้ารอบบอลโลกชัวร์ๆนะฮะหากโคลอมเบียเกิดเสลอชนะเซเนกัลขึ้นมานี่ก็ชิบหายดูว่าหากญี่ปุ่นไม่ชนะเออนะครับก็เลยมองทรงนะว่าเฮ้ยเกมเนี้ยผมทายโปแลนด์แล้วกันนะฮะคือจริงๆแล้วตามเหตุผลแล้วเราต้องบอกเลยว่าญี่ปุ่นน่าสนใจมากกว่าน่าจะมีโอกาสมากกว่าแต่ผมมองว่าโปแลนด์มันนักเตะชื่อชั้นมันเก่งกว่าเอออาจจะเล่นบอลโลก2นัดล่าสุดไม่ดีนะแต่ว่าฟอร์มก่อนหน้าไม่แย่นะฮะคือวันนี้คือเสมอก็โอเคแล้วอะส่วนญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นทีมที่มีสถิตินะครับสนามกลางนอกบ้านถือว่าไม่ได้จะแบบวิเศษวิโสอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาจากทวีปที่แบบหลายๆคนก็มองแคลนน่ะว่าไม่ได้แบบฟุตบอลไม่ได้ระดับสูงอะไรขนาดนั้นก็เลยมองทรงนะว่าคู่นี้อันนี้คือเอาตามเหตุผลเลยนะโปแลนด์น่าจะไม่แพ้นะครับแล้วก็มองทรงว่าเกมนี้น่าจะออกไปทางทรงเลข3นะครับผมทายว่าโปแลนด์ชนะญี่ปุ่นแล้วกัน 2-1 นะฮะต่อมาเซเนกัลเจอกับโคลอมเบียคือคู่นี้ดูสกอร์ต่อแม่งแล้วกันเซเนกัลลองครึ่งลูกเจอโคลอมเบียนะมาดูกันหน่อยแล้วกันว่าเฮ้ยมันยังไงกันแน่เนี่ยเซเนกัลเนี่ยเป็นที่1 นะครับแต่ถ้าว่าเซเนกัลแม่งเกิดเสมอโคลอมเบียตกรอบแบ
ชัดเจนนะแต่ว่าถ้าโคลัมเบียเนี่ยมันจะตกรอบมันก็ต้องสู้เต็มที่ถูกปะนะครับคือเซเนกัลเนี่ยนักเตะภาพลักษณ์ขายไม่ได้นะครับคือผมเชื่อว่าแล้วก็เซเนกัลมันเป็นทีมที่ไม่ค่อยผ่านเข้ารอบลึกๆพวกบอลเมเจอร์ระดับใหญ่อยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นทีมแบบว่าเฮ้ยระดับทีมชาติระดับแบบเป็นอันดับต้นๆของทวีปของมันเลยนะแล้วไงเสมอก็ตายป่ะวะเสมอก็เรียบร้อยป่ะจริงมั้ยนะฮะแล้วโคลอมเบียเนี่ยโอเคล่าสุดแพ้ญี่ปุ่นเพราะมีใบแดงแต่ล่าสุดเนี่ยชนะโปแลนด์ 3-0 นะครับชนะโปแลนด์แรงกิ้งระดับท็อป 3-0 เลยนะโคลอมเบีย16โปแลนด์ที่8นะฮะโคลอมเบียเนี่ยที่แบบว่าฟอร์มดีๆเนี่ยจริงๆผมก็ต้องขอไปแล้วกันเพราะว่าผมก็จำได้ไม่หมดนะฮะหลักๆก็เป็นฮาเมสโรดิเกสนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีนะนะครับก็ฟอร์มดีกับไบเออร์นะฮะแล้วก็เป็นกัปตันทีมชาติไม่รู้ว่าเป็นกัปตันอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะฮะเพราะว่าบางทีมชาติแม่งให้แบบวันนี้ให้คนนี้เป็นวันนี้ให้คนนี้เป็นอะไรพวกเนี้ยนะฮะไม่รู้ว่าโคลอมเบียจะใช้โควต้าแบบนี้หรือเปล่าแต่คือถ้าเอาตามความเห็นผมนะผมว่าโคลอมเบียกัปตันสู้แน่นอนเกมนี้ผมมองว่าโคลอมเบียน่าจะไม่แพ้เซเนกัลแน่นอนเนี่ยผมมองเลยนะเพราะเซเนกัลขนาดเจอญี่ปุ่นเนี่ยยังจบไม่ลงเลย 2-2 นะครับคือจริงๆมันนำก่อนทั้ง2ครั้งเลยนะครับมันนำก่อนเลยนะครับ2ลูกเนี่ยแต่สุดท้ายก็ 2-2 คือสรุปว่าเซเนกัลเนี่ยมันหลังมันไม่ดีหรือเปล่านะครับหรือโอ้โหหลังไม่ดีหลังพ่อไม่ดีอ่ะหลังมึงคูลิบาลีนะครับหลังนาโปลีนะที่2ซีเรียอานะฮะปีกซ้ายปีกขวาใครเคอิต้าเบรดนะฮะใครอีกซาดิโอมาเน่ใครอีกเอ็มไบเนียงใครอีกมูซาโชแล้วมีคนอื่นอีกไหมมันมีคนอื่นเก่งๆเยอะแยะมากมายนะนะครับนะฮะคือหลายๆคนอาจจะมองเฮ้ยมันแค่ตัวเก่งมันจะยังไงวะคือแบบเล่นทีมชาติไม่ดีอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแต่คือตัวเก่งอ่ะมันเยอะครับตัวเก่งเซเนกัลนี่มั่งแบบเยอะตอนแรกดูเผินๆมันจะไม่เยอะนะฮะแต่พอไปดูจริงๆหูกองหน้าแม่งก็เทพแล้วนะนี่ครับแล้วก็แบบโคลอมเบียจริงๆก็ต้องบอกว่าตัวลุกอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้เทพตัวลุกกับมันก็เทพแต่ตัวรับเนี่ยชื่อเสียงแบบจ๋าๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะรู้จักกันถูกปะนะฮะก็เลยมองทรงนะว่าหลายๆคนน่าจะคิดว่าเซเนกัลนะครับเพราะว่ามันก็กูไม่อยากตกรอบอ่ะกูขอเสมอพอคือเซเนกัลน่าจะประมาณนั้นแต่โคลอมเบียเนี่ยคือถ้าหากว่าอยากไปบอลโลกนะแบบประมาณว่าอยากแบบเข้ารอบนะพูดบิดนะฮะมันก็ต้องเต็มที่นะฮะซึ่งโคลอมเบียเนี่ยโอเคคือเกมแรกแพ้มีใบแดงเกม2ชนะกลับมาแก้ตัวเกม3ก็ต้องเต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าอยากเข้ารอบเนี่ยต้องเต็มที่อาร์เซนอลให้ล่วงนะฮะเลยมองว่าเกมนี้โคลอมเบียไม่น่าจะแพ้คิดว่าเสมอเต็มที่เลยอย่างต่ำขี้หมาสุดเสมอคือโคลอมเบียเนี่ยมันคือถ้าเอาตามความเห็นผมนะผมว่ามันไม่ด้อยกว่าเซเนกัลนะครับแล้วโคลอมเบียเนี่ยเจอเซเนกัลมา2ครั้งเซเนกัลโดนใบแดงคู่นะและโคลอมเบียไม่เคยแพ้ด้วยนะฮะ2014เจอกันมันก็เจอกันนะฮะโคลอมเบียก็เสมอนะฮะถือว่าฟอร์มดีกว่านะนะครับคู่นี้หลายๆอย่างมันชัดเจนอะโคลอมเบียนะฮะต่อมาอังกฤษเจอเบลเยียมโอ้โหเป็นคู่ใหญ่เลยเด้นะครับหลายๆคนน่าจะเชียร์เบลเยียมกันโอ้แต่ราคามาแปลกนะเบลเยียมจริงควรต้องต่อปอปอนะฮะคืออังกฤษเนี่ยโอเคอาจจะยิงปานามามา 6-1 ก็จริงแต่ปานามามันรั่วไงมันพังพินาศไงแล้วก็ชนะตูนิสโอ้โหขนาดเจอตูนิเซียเนี่ยไม่ได้จะเทพมากนะฮะก็ยิงมาแค่ 2-1 ใช่ป่ะแล้วก็กระชับมิตรเนี่ยก็ทำมาค่อนข้างดีนะครับก็เข้ารอบมาค่อนข้างดีนะฮะแต่อังกฤษเนี่ยเราก็รู้กันนะว่าเป็นหมูสนามจริงนะฮะสิ่งสนามซ้อมนะครับเวลาแม่งเล่นแบบระดับโลกอะไรพวกนี้ระดับบอลทีมชาติระดับเมเจอร์อะไรแม่งมักจะแบบออกทะเลนะแบบเวลาเจอทีมใหญ่มักจะไปไม่เป็นนะอันนี้คืออังกฤษนะฮะจากที่ผมเคยดูมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่2002เลยนะนะครับอังกฤษเนี่ยคือผมดูทีมชาติมาตั้งแต่ประมาณ2002เลยนะคือก็ต้องบอกว่าเจอทีมชาติใหญ่เมื่อไหร่นี้แม่งชิบหายทุกทีนะคือแบบไม่แพ้จุดโทษก็แพ้ที่อะไรสักอย่างนะฮะแต่ว่าคือเบลเยียมเนี่ยมันไม่ได้ซีเรียสแล้วไงคือกูก็น่าจะเป็นที่1อยู่นะฮะแต่เกมนี้คือถ้าไม่แพ้นี่ก็ยังเป็นที่1อยู่ถูกป่ะส่วนอังกฤษเนี่ยคือมันก็คงคิดว่ามันเก่งที่สุดในโลกอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แชมป์โลกมานานนะฮะแล้วก็กองหน้าโอ้บางคนนี่ให้อย่างเช่นผมเนี่ยผมคิดว่าตัวเต็งดาวซันโวบอลโลกเนี่ยคือลูกาคูนะฮะแต่แฮร์รี่เคนแม่งยิงนำไปแล้วนะลูกาคูนี่ยิงไป5โรนัลโดยิงไป5นะครับแฮร์รี่เคนยิงขออภัย
ดูคูยิงไป4โรนโดยิงไป4ลูกแฮร์รี่เคนยิงไป5เออนี่ครับคือง่ายๆว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยตอนนี้คือเป็นตัวเต็งแล้วนะครับบอลโลกนะฮะคือหลายๆคนก็ยอมรับแล้วว่าแม่งคือระดับโลกของแท้ครับแต่แล้วยังไงคือถ้ามึงเจอของแข็งอย่างเบลเยียมเนี่ยมึงจะรอดหรอจริงมั้ยเบลเยียมเนี่ยโอเคแบ็คมีปัญหาแต่ว่าเรื่องกองกลางกองหน้าโอ้โหแม่งเถื่อนนะกองหน้าตัวจบสกอร์ดิสเมอร์เทนนะครับมีเล่นแบบคุณเลยนะดิสเมอร์เทนนี่เล่นแบบคุณเลยนะแล้วก็ลูกคู่นะครับลูกคู่เนี่ยคืออยู่เบลเยียมนี่แม่งคือเทพเจ้าครับแต่ตอนนี้แม่งอยู่แมนยูแม่งคือสากะเบือนะครับคือผมว่ามันก็เล่นดีแหละนะครับแต่ว่ามันก็แค่แบบมันแค่แบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีคนสอนมันอ่ะตอนอยู่แมนยูอ่ะคือแบบแรดฟอร์ดเอ้ยไอลินการ์ดเอ้ยไอเที่ยวเอ้ยไอป๊อกเอ้ยแม่งจะยิงเองตลอดนะฮะพอมาอยู่เบลเยียมนี่กูมีไอซากูมีไอดีฟกูมีไอบอยอะไรพวกเนี้ยกูก็ยิงได้เพราะพวกมึงปั้นกูใช่ไหมแล้วก็ยิงได้2ลูกคือง่ายๆว่าเหมือนกับว่าเป็นการวัดคมกันเลยว่าเฮ้ยเคียนกับกูกับครูอ่ะใครเจ๋งกว่ากันวะอะไรพวกเนี้ยก็เลยมองส่งนะว่าคู่เนี้ยเอาตามเนื้อผ้าเลยนะครับผมว่าลูกผมว่าเบลเยียมเหนือกว่านะเอาง่ายๆอังกฤษมีแรดฟอร์ดมีมาเที่ยวมีมาสเตอร์ลิงใช่ไหมเบลเยียมมีใครอาซาวัดกันได้ว่าอาซาผมว่าเหนือกว่าสเตอร์ลิงเหนือกว่าอะไรพวกนี้สเตอร์ลิงเนี่ยเล่นดีกับแมนซีนะแต่เวลาที่แม่งเล่นทีมชาติแม่งเล่นกากทันทีนะฮะลินการ์ดนี่ก็ใช้โอกาสโคตรเปลืองนะฮะแรดฟอร์ดนี่ก็อาจจะเล่นดีแล้วมั้งนะฮะแต่ว่าแฮร์รี่เคนยิงเรื่อยๆแล้วเตะที่คาดว่าจะยิงดามคาแล็บลูกาคูกับแฮร์รี่เคนครับผมนะฮะแอสซิสเดอะบอยอาซาลินเมอร์เทนนะครับอันนี้คือท็อปแอสซิสนะฮะน่าจะเป็นโอกาสได้แต่พอแบบมาดูสถิตินะครับคือก็เคยเจอกันนะครับ2012ตอนนั้นคือเบลเยียมเนี่ยนักเตะแต่ละคนยังแบบยังออแอแออยู่ยังแบบพึ่งดาวรุ่งอ่ะอังกฤษชนะ 1-0 แต่ตอนนี้คืออังกฤษเนี่ยไม่ได้แบบมีตัวแบบเก่าๆแบบยุคก่อนแล้วนะแฮร์รี่เคนก็ยุคใหม่นะฮะลินการ์ดสเตอร์ลิงอันนี้คือเป็นพวก2010ทั้งหมดเลยนะคือเป็นพวกที่แจ้งเกิดหลัง2010เป็นต้นมานะฮะคือเบลเยียมเนี่ยอันนี้ก็แจ้งเกิดหลัง2010หมดนะฮะคือดูทรงแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเบลเยียมอ่ะตามทรงนะเอาง่ายๆกองกลางอังกฤษลินการ์ดสเตอร์ลิงทิปเปียเฮนเดอร์สันอาลีอยู่เบลเยียมจบเลยเดอะบอยนะครับจบเลยเดอะบอยนะครับวิเซลเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบบอลระดับสูงแต่ว่ามันก็เล่นเกมได้ดีนะแต่ประเด็นคือเบลเยียมกับอังกฤษเนี่ยมันยังไม่เคยแบบพิสูจน์แบบเวลาเจอทีมเก่งจริงๆไงอันนี้คือประเด็นใหญ่เลยแบบเวลาแบบแมตช์ทางการเนี่ยโอเคอาจจะแบบมีเจอบราซิลเจอเยอรมันเสมอได้เจอเนเธอร์แลนด์ชนะได้เจออิตาลีเอาไงแล้วมันกระชับมิตรอะถูกป่ะนะครับลองแบบทางการดูดิเบลเยียมเนี่ยเอาจริงก็เจอบอสเนียก็ถือว่าแข็งระดับนึงก็ชนะมาได้ถูกป่ะเจอกรีซอันนี้คือกำแพงหินเลยนะก็ชนะได้นะฮะคือสองทีมเนี้ยมันแบบมันมีปัญหาตรงมันไม่ได้เจอทีมใหญ่มากและนักเตะแม่งซุปตาเยอะนะฮะคืออังกฤษเนี่ยซุปตาก็จริงครับแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่เต็มที่แต่ว่าของเบลเยียมเนี่ยแม่งซุปตาของแท้นะครับเต็มทีมด้วยนะฮะเอาเป็นว่าคู่นี้ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรนานๆนะครับเท่าตามทรงบอลจริงๆอ่ะเบลเยียมชนะแน่นอนครับคือเซาเกตเนี่ยมันเพิ่งคุมทีมแบบว่าทีมใหญ่เป็นไม่กี่ปีใช่ป่ะแต่ไอ้โค้ชของเบลเยียมเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยแล้วกันเคยคุมเอเวอร์ตันนะฮะได้แชมป์นะครับคืออย่าว่าไม่ได้แชมป์นะเคยคุมวีแกนโอ้โหทีมเล็กสัตว์นะครับตอนนั้นคือนักเตะทรัพยากรไม่ค่อยจะมีได้แชมป์นะฮะได้แชมป์ FA ครับหรือว่าเป็นแชมป์คาริ่งครับไปแหละผมขออภัยแล้วกันจำไม่ได้ประมาณ2010ต้นๆเนี่ยไอ้เอเวอร์ตันเนี่ยมาคุมปีแรกก็ได้แชมป์นะหลังจากที่มอยมาคุมแมนยูนะฮะหลายๆคนก็น่าจะรู้กันแต่บางคนน่าจะลืมๆไปแล้วล่ะนะครับแต่พอมาอยู่เบลเยียมไม่แน่นะแม่งมาอยู่เบลเยียมแม่งคือแบบเอาง่ายๆคือไอ้โค้ชของเบลเยียมคนเนี้ยมันคุมทีมเล็กมันได้แชมป์อ่ะแล้วมันคุมทีมใหญ่มันก็มีโอกาสลุ้นแชมป์อ่ะเออแต่มันโดนเอเวอร์ตันปลดไงคือประมาณว่าคงจะเจ็บใจน่าดูถ้าว่าแบบพาเบลเยียมแม่งเป็นแชมป์โลกโอ้โหเชียร์แม่งเท่ไปนะแต่คือโค้ชอังกฤษคือประสบการณ์มันน้อยกว่านะฮะเอาเป็นว่าคู่นี้ผมเลือกเบลเยียมแล้วกันนะฮะผมคิดว่าเบลเยียมชนะอังกฤษได้
ื่ออังกฤษเนี่ยอาจจะโอเคเก่งแต่เบลเยียมก็เก่งนะฮะแล้วนักเตะของอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยก็คุ้นเคยกับนักเตะเบลเยียมแต่บางคนเนี่ยก็รับมือไม่ไหวถูกปะอย่างเช่นลูกากูอย่างเช่นอาซาเดอะบอยถูกไหมนะครับแต่นักเตะเบลเยียมเนี่ยที่รับมือกับนักเตะอังกฤษอะหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นคอมบานีอย่างเช่นอ่ะคอมบานีเนี่ยเจอสเตอร์ลิงนี่ไม่รู้เลยว่าจะเอาอยู่ยังไงนะจริงไหมอันเดอร์เวลเลลโวยทองเก้นโอ้โหกูรับมือกับแฮร์รี่เคนบ่อยจะตายกูซ้อมทีมเดียวกันกับมันกูจะไม่รู้จักวิธีรับมือมันได้ไงจริงไหมชัดเจนคู่นี้เบลเยียมนะฮะผมคิดว่าเบลเยียมชนะแน่นอนนะครับอังกฤษเบลเยียมเบลเยียมกับอังกฤษเนี่ยสองนัดละอันนี้คือเจาะหนักเลยนะอังกฤษกับเบลเยียมอังกฤษกับเบลเยียมตามสถิติสกอร์สูงนะฮะเลข3เลยขั้นต่ำคู่นี้ผมว่ามันไม่จำเป็นต้องเปิดเสียงกันนะครับแต่ว่าคู่นี้ผมเลือกเบลเยียมแล้วก็มองสกอร์สูงได้นักเตะที่คาดว่าจะยิงก็คือก็วิเคราะห์บอกไปแล้วนะว่าลูกากูแฮร์รี่เคนนะฮะประมาณนั้นแหละนะฮะจบดีกว่านะครับของอังกฤษแล้วก็เบลเยียมนะฮะเดี๋ยวจะยืดยาวนานๆนะฮะบางทีก็ลืมๆแล้วว่าจะพูดอะไรนะปานามาตูนิสโอ้โหคู่นี้ข้ามเลยได้ไหมนะครับปานามาตูนิเซียนะฮะแพ้มาทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าจะขี้แตกทั้งคู่หรือเปล่าแต่ตูนิเซียเนี่ยก็มีฟอร์มที่ถือว่าใช้ได้นะแต่ปานามากากนอกบ้านโดยธรรมชาติครับเอาเป็นว่าคู่นี้ใครต่อเอ่ยตูนิเซียต่อปานามาครึ่งลูกตูนิเซียไม่ต้องคิดนานนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์อะไรนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลโลกวันนี้คนที่เข้ามาคิดว่าเอ้ยวันนี้บอลโลก4ทีมเนี่ยใครจะชนะบ้างยิงรวมกันกี่ลูกชนะเท่าไหร่ใครจะยิงได้บ้างมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดก็ใต้คลิปก่อนเกมเตะโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ถ้าว่ากดแชร์ก็ขอบคุณมากก่อนออกจากคลิปนะครับผมโอเคก็พบกันใหม่คลิปหน้าผมนะฮะสวัสดีครับ